大家好，请坐。三。ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมธิการแล้วก็รองธรรมธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมแล้วก็วุโสทั้งหลายนะส่งเสริมชี้แนะในช่วงนี้เราก็จะมาศึกษากันถึงเรื่องเหตุปัจจัยที่พระศรีอริยะเมตไตรลงโปรดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสถึงเรื่องราวของพระศรีอานเอาไว้ในหลายกัปหลายกันที่ผ่านมาที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นได้บำเพ็ญแล้วก็ได้ตั้งจิตปณิธานที่จะช่วยเหลือเหล่าเวไนยช่วยเหลือคนทั้งหลายให้พ้นทุกข์พ้นเคราะห์ภัยไม่ว่าศึกสงครามทุกภัยใดๆพระองค์ก็จะทรงไปฉุดช่วยที่นั่นนะและจิตมหาเมตตาของพระศรีอานก็ยังทรงห่วงใยไปถึงปวงชนในอนาคตการข้างหน้าด้วยไม่ใช่เพียงแต่แค่ในยุคของพระองค์เท่านั้นนะฉะนั้นคำว่าเมตไตรก็แปลว่าเมตตานั่นเองนะฉะนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่บำเพ็ญบุญบารมีแล้วก็มีมหาเมตตาพระศรีอานนั้นพระองค์ทรงอุบัติมาหลายภพหลายชาติด้วยกันมีชาติหนึ่งที่เกิดมาแล้วผิวกายนั้นเป็นสีทองเปล่งปลั่งรัศมีงดงามร่างกายก็สูงสง่างามสายตามองได้ไกลยาวไกลหลายกิโลทีเดียวทุกชาติที่อุบัติมานั้นก็ล้วนแต่มีความสง่างามทั้งสิ้นนะประวัติการบำเพ็ญแต่ละภพแต่ละชาติของพระศรีอานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสเอาไว้นะก็มีดังนี้ชาติที่หนึ่งพระศรีอานได้อุบัติมาเป็นมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเมืองอยู่ในการปกครองถึง 8,400 เมืองมีเมืองขึ้นเล็กๆอยู่เมืองหนึ่งทุกปีจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายแด่พระมหากษัตริย์ตรงนี้ในเมืองนี้มีพุทธองค์หนึ่งชื่อผูซาฝอพูดถึง 8,400 เมืองเยอะนะครับคือเป็นประเทศที่มีเมืองขึ้นเยอะมากเลยแต่มีอยู่เมืองหนึ่งเนี่ยจะมีกษัตริย์ที่ปกครองเมืองนี้แล้วก็ในเมืองนั้นก็มีพุทธองค์หนึ่งชื่อผูซาฝอนะครับกำลังเทศนาธรรมอยู่เจ้าเมืองเล็กนี้ศรัทธามากเสด็จไปฟังธรรมและปฏิบัติอยู่เสมอจนลืมเวลาส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายแก่เมืองใหญ่นั้นมหากษัตริย์องค์นี้โกรธมากคิดว่าเจ้าเมืองเล็กแข็งข้อจึงได้ยกทัพไปหมายจะสั่งสอนให้สำนึกเมื่อไปถึงก็เป็นเวลาที่พุทธองค์นั้นกำลังแสดงธรรมอยู่เห็นผู้คนมากมายนั่งฟังธรรมอย่างสงบอารมณ์โกรธของมหากษัตริย์ก็ค่อยๆลดลงนะและได้สังเกตเห็นที่นั่นมีพระนักบวชรูปหนึ่งร่างกายเป็นรัศมีสีทองผ่องใสใครสัมผัสเข้าใกล้ก็รู้สึกสงบเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกมหากษัตริย์จึงถามพระรูปนั้นว่าเราต้องบำเพ็ญธรรมแบบไหนจึงมีความสงบผ่องใสเช่นพระขุนเจ้าอันนี้คือกษัตริย์ของเมืองใหญ่ที่ยกทัพไปได้เห็นพุทธองค์นั้นก็เลยเลื่อมใสเข้าไปถามพุทธองค์นั้นก็ตอบว่าบำเพ็ญจิตเมตตาสมาธิเริ่มจากบังเกิดจิตเมตตาเพื่อนำใจเข้าสู่ความเป็นสมาธิมหากษัตริย์ที่เป็นพระภาคของพระศรีอานได้ฟังก็ทรงเกิดจิตศรัทธามีความปรารถนาที่จะบำเพ็ญเมตตาสมาธิและยังได้นิมนต์พุทธองค์นั้นไปยังเมืองหลวงด้วยนะครับในข้อนี้จะถามว่ามีเมืองเล็กๆที่เป็นเมืองขึ้นของเมืองใหญ่นั้นกี่เมืองครับ 8,400 เมืองโอ้จำได้เนาะแล้วพระพุทธองค์นั้นที่มาบำเพ็ญชื่ออะไรครับอ๋อครับครับเอาละก็ต่อมานะก็เป็นชาติที่3
ชาติที่สามนึกว่าลืมแล้วพอดีชาติที่สองเนี้ยประวัตินะที่ตามที่อะไรนะที่เขาไปอัญเชิญพระไตรปิฎกอ่ะสงสัยถูกปีศาจแย่งชิงไปนะครับก็เลยไม่ได้ประวัติมานะเราก็ข้ามไปแล้วกันชาติที่สองนี้ประวัติข้อมูลไม่ชัดเจนเราก็เลยไม่ได้เอามาพูดต่อมาชาติที่สามก็อุบัติมาเป็นลูกเศรษฐีชื่อเสียงสิงวันหนึ่งขณะเดินในสวนดอกไม้เชิงเขาได้เห็นพุทธองค์หนึ่งเดินลงมาจากเขารัศมีกายสว่างสุขใสเป็นสีทองเป็นประกายฉับพลันทลังสีงดงามมากในใจก็คิดว่าช่างดีอะไรเช่นนี้พุทธะเป็นสิ่งที่คาดคะเนไม่ได้กายของท่านมีความสง่างามและมีความศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศช่างเป็นมงคลเหลือเกินและลูกเศรษฐีก็ได้ตั้งปณิธานว่าในอนาคตข้างหน้าจะบำเพ็ญอย่างพุทธะองค์นี้ที่เปี่ยมไปด้วยพุทธลักษณะที่สามารถโปรดเวไนให้เลื่อมใสได้ถ้าหากว่าเราสามารถสำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณได้หวังว่าพุทธะองค์นี้จะเดินข้ามแผ่นหลังของเราจิตอธิษฐานนี้พุทธะรู้ได้ด้วยญาณของพระองค์จึงเดินข้ามลูกเศรษฐีนี้ไปทันทีลูกเศรษฐีก็ได้สว่างแจ้งในธรรมทันทีพุทธะองค์นี้ได้ตรัสว่าเสียงสิงคนนี้ก็คือหมีเล่อผูซ่านะอันนี้ก็เป็นประวัติในชาติที่สามที่ว่าพระองค์นั้นน่ะก็มีจิตอธิษฐานถึงอนาคตว่าถ้าสามารถสำเร็จได้ก็เหมือนกับจะให้ความตั้งใจที่ในใจคิดเอาไว้ว่าผู้บำเพ็ญท่านเนี้ยมาเดินแผ่นหลังก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับชาติที่สี่ครั้งพุทธกาลพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าในอดีตการมีเหตุปัจจัยในอดีตมีพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งปกครองธรรมการในยุคนั้นประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขกินดีอยู่ดีในแผ่นดินนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งมีโอรสถึง 1,000 องค์โอรสแต่ละองค์ล้วนปรีชาสามารถจิตใจดีงามทั้งสิ้นครั้งหนึ่งที่พระราชาได้อัญเชิญพุทธเจ้ามาแสดงธรรมที่ในเมืองหลวงองชายทั้ง 1,000 องค์ล้วนมีความวิริยะในการฟังธรรมทุกคนและได้สำเร็จอภิญญาทั้ง5ประการในเวลาไม่นานพระราชาอยากรู้ว่าลูกชายทั้งหมดในอนาคตข้างหน้าใครจะสำเร็จเป็นพุทธะก่อนจึงได้เรียนถามต่อพุทธองค์นั้นพุทธเทศนาว่าใครบังเกิดจิตเมตตาจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็สามารถสำเร็จพุทธะได้นะก็เช่นเดียวกับในเวลานี้นะที่เราทั้งหลายนั้นน่ะบำเพ็ญปฏิบัติก็จึงจะต้องเสริมสร้างจิตเมตตานะที่เราทั้งหลายฝึกฝนนะเริ่มทานเจที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อันนี้ก็คือเป็นก้าวแรกที่เราฝึกฝนจิตเมตตาของเราให้บังเกิดขึ้นนั่นเองนะครับพระราชาจึงให้โอรสทั้ง 1,000 องค์เขียนชื่อตัวเองหยอดใส่ขวดแล้วมานำมาตั้งบูชาพุทธะ7วันเมื่อครบกำหนดก็ให้โอรสทั้งหมดจับฉลากผลปรากฏว่าลูกชายทั้งหมดล้วนแต่สำเร็จเป็นพุทธะทั้งสิ้นในจำนวนนั้นมีพระภาคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจับได้หมายเลข4และอีกองค์หนึ่งจับได้หมายเลข5ก็คือเป็นพระภาคของพระสีอานนั่นเองนะครับต่อมานะครับชาติที่5นี้ก็ข้ามไปนะชาติที่6มีกษัตริย์องค์หนึ่งได้ให้โหรหลวงทำนายดวงของบ้านเมืองก็ทำนายว่าต่อไปภายภาคหน้าจะมีผู้มีบุญมาเกิดจะมาดูแลบ้านเมืองและในเมืองนั้นก็มีขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีลูกชายที่เก่งและฉลาดชื่อหมีเล่ออายุได้4ขวบเท่านั้นแต่มีปัญญาฉลาดเกินเด็กทั่วไปทุกคนต่างก็รู้ว่าขุนนางนี้มีลูกคนนี้อยู่วันหนึ่งกษัตริย์ต้องการให้ลูกชายมาเข้าเฝ้าคิดจะกำจัดให้พ้นทางกลัวว่าวันข้างหน้าจะเป็นเสี้ยนหนามของบัลลังก์ขุนนางคนนี้จึงเปลี่ยนตัวเด็กและนำไปฝากกับน้าชายก็คือโหรที่เขาทำนายเหมือนกับอิจฉาริษยา
นะก็จะยุยงฮ่องเต้ยุยงกษัตริย์นะกษัตริย์ก็เชื่อแล้วก็ส่งทหารที่จะไปจับตัวเด็กคนนี้มาฆ่าขุนนางคนที่เป็นพ่อของเด็กเนี้ยก็จึงเปลี่ยนตัวเด็กและนำไปฝากกับน้าชายชื่อฟอผอหลีซึ่งเป็นบัณฑิตที่มีลูกศิษย์500คนและฟอผอหลีก็อบรมด้วยตัวเองผ่านไปจนหมีเล่ออายุ10ขวบวิชาความรู้ที่น้าชายสั่งสอนก็ถ่ายทอดจนหมดไม่มีอะไรจะสอนให้อีกแล้วจึงได้ส่งลูกศิษย์คนหนึ่งไปส่งข่าวให้ขุนนางทราบเรื่องลูกชายตนลูกศิษย์ฟอผอหลีระหว่างเดินทางได้ยินข่าวว่าพุทธองค์กำลังเทศนาธรรมให้แก่ผู้คนด้วยพระองค์เองศิษย์คนนี้มีใจใฝ่ธรรมคิดว่าหากมีโอกาสฟังธรรมสักครั้งก็จะดีแต่อนิจจาไปถึงระหว่างทางก็ถูกเสือกัดตายเสียก่อนด้วยจิตที่บริสุทธิ์จึงได้สำเร็จกลับคืนสวรรค์ทั้งที่ยังไม่บรรลุหน้าที่ของตนหน้าที่จะไปทำอะไรครับไปส่งให้กับใครคุณนางนั้นเป็นใครนะครับก็คืออาจารย์คนนี้นะให้ลูกศิษย์ไปส่งข่าวเรื่องของหมีเล่อน้อยที่ได้ศึกษาเรียนรู้นะเจนจบจนหมดไส้หมดพุงแล้วไม่มีอะไรจะสอนแล้วส่งข่าวให้กับขุนนางซึ่งเป็นพ่อเนี่ยได้รู้เรื่องราวข่าวแต่ปรากฏว่าไปไม่ถึงใช่ไหมครับการเดินทางในป่าก็เลยถูกเสือกัดตายนะครับฟอผอหลีได้อัญเชิญพุทธะมีอยู่ครั้งวันหนึ่งฟอผอหลีเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนมีเลอร์ก็ได้อัญเชิญพุทธะและผู้บำเพ็ญมาฉันเรียกว่าเป็นการถวายอาหารและก็ปัจจัยนะมีผู้บำเพ็ญท่านหนึ่งมาช้าอาหารหมดนะปัจจัยที่จะทำบุญก็ไม่เหลือผู้บำเพ็ญท่านนั้นจึงรู้สึกโกรธและได้แช่งว่าหากไม่มีเงินมาให้เราภายใน7วันศีรษะของเจ้าจะต้องแหลกเป็น7ส่วนท่านฟอผอหลีฟังแล้วก็รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเนื่องจากคนในสมัยนั้นน่ะที่บำเพ็ญแล้วก็จะมีอภิญญามีอิทธิฤทธิ์ด้วยนะครับฟอผอหลีก็เลยกังวลสิทธิ์ของฟอผอหลีที่สำเร็จขึ้นสวรรค์ไปนั้นรู้เรื่องนี้จึงลงมาบอกกับอาจารย์ว่าไม่ต้องห่วงกังวลไปเลยธรรมะย่อมชนะอาธรรมได้แน่นอนและได้ส่งข่าวให้อาจารย์รู้ว่าบัดนี้กรุงสาวัตถีมีพระพุทธเจ้ากำลังเทศนาธรรมอันลึกซึ้งให้แก่เวไนอยู่อาจารย์จงไปกราบไหว้และให้หมีเล่อน้อยไปกราบด้วยพร้อมกับอธิบายพุทธลักษณะอันเป็นมงคล32ประการให้ได้รับรู้ฟอผอหลีดีใจเป็นอย่างยิ่งด้วยฟอผอหลีอายุมากแล้วจึงได้ให้สิทธิ์16คนเดินทางไปกับหมีเล่อน้อยนะเมื่อได้รู้ข่าวอันนี้ในฝันแล้วก็ได้จัดเตรียมให้สิทธิ์นะเดินทางพาหมีเล่อน้อยไปเพื่อที่จะไปหาพระพุทธเจ้านะระหว่างทางที่เดินทางไปนั้นกลางคืนก็มีเทวดามาเข้าฝันอธิบายพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าให้ทราบและให้ตั้งคำถามในใจถ้าหากเป็นพุทธจริงก็จะต้องรู้ความเป็นไปทั้งหมดเมื่อทั้งหมดเดินทางใกล้ถึงที่แสดงธรรมมีเล่อน้อยก็ได้เห็นมีเล่อน้อยก็ได้เห็นและตั้งคำถามในใจคือเหมือนกับเราคิดในใจนั่นแหละคิดในใจตั้งคำถามอะไรเหมือนกับหลายๆครั้งที่ในที่ประชุมธรรมอย่างเงี้ยเราก็เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับที่พยานใช่ไหมเสร็จแล้วในใจเราก็คิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รู้ได้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกว่ามีท่านตำแหน่งเป็นถึงผู้กำกับนะที่ตอนนั้นที่ประชุมอยู่ที่ไทจงนะท่านนั่งประชุมอยู่เสร็จแล้วก็เห็นพระอาจารย์เนี่ยประทับที่พยานในสมัยก่อนนู้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังประทับที่พยานแล้วก็มาเดินให้โอวาทอยู่นะไม่เหมือนกับช่วงหลังท่านดูแล้วก็ไม่เคยเชื่อและจะเป็นพระอาจารย์จี้กงจริงหรือเปล่าเห็นอยู่แต่ในร่างเด็กผู้หญิงแล้วก็เดินไปเดินมาเที่ยวพูดธรรมะอย่างนี้ก็เลยในใจก็เลยคิดว่าถ้าเป็นพระอาจารย์จริงให้มาแสดงอะไรให้เขาได้เชื่อสิพอเขาคิดเท่าอย่างนี้เท่านั้นเอง
พระอาจารย์จากตรงหน้าโต๊ะพระตรงนี้ก็เดินไปหาเขาเลยเดินไปหาเสร็จแล้วก็เอาพัดตีหัวถามว่าเชื่อหรือยังเท่านั้นเองเขาเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นได้เต็มที่เลยว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระอาจารย์จริงๆเพราะสิ่งที่เขาคิดออกไปนั้นมันอยู่ในความคิดของเขาใช่ไหมใครจะไปรู้ได้ล่ะนั่นนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าในอดีตที่มีเลือดน้อยนี้ตั้งคำถามในใจนะพระพุทธองค์ก็สามารถที่จะตอบออกมาได้อย่างชัดเจนนะก็คือไปเจอแล้วแล้วก็ในใจก็ถามแต่พระพุทธเจ้าก็ตอบออกมาให้ตามที่มีเลือดน้อยเนี่ยถามอยู่ในใจนะครับจากนั้นพระองค์ได้เทศนาธรรมให้แก่ทุกคนฟังทุกคนเกิดจิตปิติฝากตัวขอบวชเป็นพระสงฆ์และต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นขณะนั้นมีเลือน้อยเพียง10ปีเท่านั้นอายุเพียง10ปีเท่านั้นก็ได้ส่งคนส่งข่าวให้อาจารย์ฟอพอลีเมื่อรู้ข่าวอาจารย์ฟอพอลีเมื่อรู้ข่าวก็รีบคุกเข่ากราบทันที และได้อธิษฐานว่าตัวเราก็แก่มากแล้วไม่สามารถเดินทางไปเฝ้าพระพุทธองค์ได้ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาเราโดยตรงด้วยเถิดพอฟอผอลีเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นพระพุทธองค์ก็ทรงโปรดอยู่ตรงหน้าแล้วสุดท้ายก็ได้สำเร็จมรรคผลอันนี้เราคิดแล้วบางทีก็เป็นเรื่องที่เอ๊ะมันเหลือเชื่อจริงๆแต่ในอดีตพระพุทธเจ้าการเดินทางนั้นเนี่ยมันไม่มีระยะทางมีอิทธิฤทธิ์อะใช่ไหมนึกจะไปปรากฏที่ไหนก็ปรากฏขึ้นได้เลยนะซึ่งในอดีตเราฟังเสร็จแล้วตอนนี้เราฟังแล้วก็ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรืออย่างในอดีตที่มีเรื่องของปรมาจารย์ตักหม้อเหมือนกันที่บอกว่านั่งสมาธิ9ปีไม่ได้ออกจากสมาธิเราฟังดูแล้วก็มันเหลือเชื่อมันจะเป็นไปได้หรือแต่ว่าในอดีตนั้นเป็นไปได้จริงๆนะครับตามพุทธประวัติพระนางประชาบดีซึ่งเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่เด็กเปรียบได้กับลูกของตนเองหลังจากพุทธองค์ออกบวชก็ได้ตัดเย็บจีวรทองชุดหนึ่งด้วยตนเองและนำไปถวายกับพุทธองค์พุทธองค์ทรงไม่รับบอกให้นำไปถวายแก่พระรูปอื่นได้ไหมเรารู้ท่านนะคิดถึงเราซาบซึ้งและขอบคุณท่านมากจีวรที่นำมาถวายก็ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวจิตศรัทธาที่นำมาให้เราอนาคตบุญวาสนาจะไม่มากหากนำไปถวายให้กับท่านอื่นโดยไม่เจาะจงบุญวาสนาจะประมาณมิได้เมื่อพระนางฟังแล้วเข้าใจในเหตุผลก็ดีใจแล้วนำไปถวายให้กับพระรูปอื่นแต่ไม่มีใครกล้ารับเนื่องจากพระนางประชาบดีเปรียบเหมือนเป็นพระมารดาของพระพุทธองค์สุดท้ายพระอาชิตะพระอาชิตะคือใครครับหรือมีเลอร์ก็เป็นผู้รับและอนุโมทนาบุญด้วยในอดีตนั้นชื่อพระอาชิตะนะครับในสมัยนั้นแต่ปัจจุบันที่เรารู้จักกันก็คือมีเลอร์นะครั้งหนึ่งขณะกำลังบิณฑบาตอยู่นั้นด้วยจีวรที่มีเล่ห์ผมนั้นเป็นสีทองงดงามท่านจึงโดดเด่นกว่าองค์อื่นชาวบ้านต่างพากันชมบุญจนลืมใส่บาตรเลยนะครับจนช่างร้อยไข่มุกได้นิมนต์ท่านไปฉันเพลที่บ้านและได้นิมนต์ให้ท่านเทศนาธรรมให้ฟังในที่สุดช่างร้อยไข่มุกก็ซาบซึ้งและดวงตาเห็นธรรมเรื่องราวต่างๆที่พุทธองค์ทรงพยากรณ์ต่อสาวกในอนาคตข้างหน้าของพระศรีอริยเมตไตรจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปสาธุชนโลกหน้าจะร่ำรวยแผ่นดินจะราบเรียบไม่มีเหวลึกหญ้าจะนุ่มเหมือนกับพรมคนในยุคนั้นจะมีอายุยืนร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงสง่างามมีจิตใจเมตตาเยือกเย็นปลูกข้าวเก็บเกี่ยวได้ถึง7ครั้งทีเดียวเราจะอยู่ได้ชมยุคนั้นหรือเปล่าเนี่ย
สงสัยต้องไปหายายุวัฒนะนะในอดีตเคยได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่โบราณเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาปลูกข้าวแล้วเนี่ยเม็ดข้าวมันจะเม็ดใหญ่มากเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเกี่ยวมาด้วยเพียงแต่ถึงเวลาที่สุกแล้วเราไปจุดธูปอาราธนาเท่านั้นเองกลางคืนเขาก็จะลอยเข้ามาที่ยุ้งข้าวเองเลยเคยได้ยินอย่างนี้นะเราฟังดูแล้วก็เออแปลกจริงนะอันนี้ก็ยิ่งแปลกใหญ่เลยว่าเก็บเกี่ยวได้ถึงตั้ง7ครั้งอันนี้คือยุคข้างหน้ายุคพระศรีอานถ้าชาตินี้ไม่ได้เห็นก็รอชาติหน้าแล้วกันเนาะมาเกิดใหม่ในยุคนั้นหลังจากพระศรีอานได้ฟังคำเทศนาของพุทธองค์ก็เกิดจิตปิติซาบซึ้งจึงคุกเข่าต่อหน้าพระพักแล้วตั้งปณิธานต่อหน้าพระพุทธองค์ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นองค์ประธานนั่งอยู่บนบัลลังก์จะเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์จึงตรัสอนุโมทนาหากเธอมีมหาปณิธานเช่นนี้เธอก็จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายล่ะกล้าไหมที่จะตั้งปณิธานเอาแค่พระโพธิสัตว์ก็พอนะว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นพระโพธิสัตว์โปรดช่วยเมนมวลเวไนนะทั้งหลายแต่บัดนี้ฝึกเป็นก่อนเนาะกล้าไหมบัดนี้ฝึกเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนนะในชีวิตประจำวันของเราก็มันไปชวนคนพูดธรรมะนี่แหละฝึกเป็นพระโพธิสัตว์นะพระมหากัสสปะสิทธิพี่ของพระศรีอานพูดกับพระองค์กับพระพุทธองค์ว่าในอนาคตอีก 2,500 ปีข้างหน้าช่วงเวลาที่พุทธธรรมที่สามารถถ่ายทอดให้แก่เวไนทั้งหลายใกล้ดับสูญลงคงต้องอาศัยพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรแล้วพระพุทธองค์ได้ใช้มือลูบศีรษะและตรัสว่าศรีอานเราได้มอบหมายให้กับเธอแล้วเมื่อพุทธกาลล่วง 2,500 ปีขณะนั้นพุทธธรรมใกล้จะดับลงเธอจะต้องเป็นผู้ที่ปกปักรักษาพุทธธรรมอย่าให้ขาดสะบั้นลงอันนี้ก็คือคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่พูดกับพระศรีอานน้อยนั่นเองนะเพราะว่าพระศรีอานน้อยตั้งปณิธานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าหลังจากพุทธองค์ตรัสจบพระศรีอานก็พนมมือตอบรับพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์เจ้าค่ะเพื่อประโยชน์สุขของเหล่าเวไนยชนทั้งหลายเราได้ผ่านความทุกข์ระทมมาหลายกับวันนี้พระองค์มอบภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่เราจะไม่รับได้อย่างไรขอพระองค์โปรดวางพระทัยเราจะเป็นผู้ที่ปกป้องเชิดชูพุทธธรรมและประกาศธรรมให้กว้างขวางแผ่ไพศาลออกไปเรื่องราวนี้ก็มีบันทึกอยู่ในคัมภีร์ฝ่ายมหายานนะซึ่งฝ่ายเถรวาทหรือหินยานนั้นน่ะมันอาจจะตกหล่นขาดหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ฝ่ายมหายานนี้มีบันทึกเอาไว้ตามนี้ครบถ้วนนะครับสาวกของพุทธองค์อุบาลีสงสัยว่าพระศรีอานผู้นี้ดูไม่เหมือนพระพุทธเจ้าในอนาคตโดยลักษณะเป็นคนธรรมดาไม่บำเพ็ญสมาธิและยังมีความวิตกกังวลอยู่เสมอเอ๊ะทำไมต้องมีวิตกกังวลด้วยนะผู้บำเพ็ญที่จะเป็นพระพุทธมีความวิตกกังวลด้วยหรือใช่ไหมเราอาจจะสงสัยในอดีตก็มีผู้ที่สงสัยเหมือนกันคือวิตกกังวลเรื่องอะไรเรื่องที่ว่าจะชุดช่วยเวไนได้ยังไงจะพูดให้เขาตื่นได้ยังไงให้เขารู้หลักธรรมให้เขาบำเพ็ญได้ยังไงอันนี้คือความวิตกของผู้บำเพ็ญของพระพุทธของพระอริยะทั้งหลายไม่เหมือนกับความวิตกของปุถุชนทั่วๆไปถ้าปุถุชนทั่วๆไปวิตกเกี่ยวกับอะไรครับตัวเองท้องจะอิ่มหรือเปล่าจะมีภรรยาหรือสามีสวยหล่อหรือเปล่าจะมีบ้านหลังใหญ่หรือเปล่าก็จะวิตกกับสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องดิ้นรนหาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแต่ผู้บำเพ็ญพระอริยะทั้งหลายวิตกว่าจะฉุดช่วยเวไนได้อย่างไรให้หมดให้ได้กลับคืนสู่แดนนิพพานนะเพราะนั้นในอดีตก็
มีผู้ที่อยู่รอบข้างที่ได้เห็นก็เห็นว่าผู้นี้มีความวิตกกังวลอยู่เสมอนะก็จึงพูดออกมาแต่พระพุทธองค์จึงตรัสกับพระอุบาลีว่าขอให้ท่านตั้งใจฟังพิจารณาโดยใช้ปัญญาที่สั่งสมมาและอภิญญาทั้งหลายพิจารณาดูเราขอยืนยันและประกาศแก่ทุกท่านอีกครั้งพระศรีอริยเมตไตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในปัจจุบันองค์นี้จะสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวิถีอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนอีก12ปีข้างหน้าบุคคลนี้จะกลับคืนถิ่นไปยังบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อดับขันและจะไปคอยอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเวลานี้ที่เราประชุมธรรมได้ถวายรายชื่อขึ้นไปที่ไหนครับประชุมธรรม2วันนะไม่ใช่รับธรรมะแดนพุทธาลัยที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นดุสิตคือเป็นดินแดนสถานที่ประทับของพระศรีอานนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงเอาไว้ว่าพระองค์นั้นได้เสด็จดับขันธปรินิพพานกลับขึ้นไปคอยอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาจะอุบัติมายังโลกนี้จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะเวลาผ่านไปมีเลิกกลับไปยังบ้านเกิดตนเองกษัตริย์องค์นั้นก็กลัวว่ามีเลิกจะมาชิงบัลลังก์กษัตริย์องค์ไหนครับองค์ที่มีผู้ที่ยุยงใช่ไหมว่าผู้นี้แหละวันข้างหน้าจะมาแย่งชิงบัลลังก์จะมาครองเมืองนะกษัตริย์องค์นี้รู้ข่าวว่ามีเลิกนั้นจะกลับมาแล้วก็กลัวว่าจะถูกชิงบัลลังก์จึงยกทัพไปล้อมบ้านมีเลิกแต่มีเลิศไปถึงก็นั่งทำสมาธิอยู่ในบ้านด้วยจิตที่สงบบริสุทธิ์เปล่งประกายพุทธรัศมีส่องสว่างกระจายออกไปรอบๆหมู่บ้านเป็นมงคลยิ่งนักกษัตริย์เห็นแล้วก็ยิ่งโกรธให้ทหารรื้อบ้านออกท่านก็นั่งสมาธิไม่ไหวติงทหารจึงใช้ดาบฟันลงไปที่ร่างของท่านปรากฏว่าดาบกระเด็นออกไปเหมือนกระทบกับของแข็งซึ่งเป็นโลหะเลยสักครู่ท่านจึงลืมตาขึ้นยิ้มอย่างเมตตาพูดว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันอยู่ที่นี่วันนี้เป็นวันที่เราจะบรรลุธรรมกลับคืนไปเราจะขอลาทุกท่านให้ทุกคนทำตนให้เป็นคนดีวันข้างหน้าเมื่อเราอุบัติมาในโลกนี้ทุกคนจะได้มีโอกาสบำเพ็ญร่วมกันสดับธรรมจากเราอีกครั้งทุกคนล้วนมีบุญสัมพันธ์กับเราแม้แต่กษัตริย์ที่คิดว่าจะกำจัดเราตั้งแต่เล็กหรือแม้แต่วันนี้ที่เรากลับมาท่านก็มาเป็นคนแรกแสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันอย่างลึกซึ้งพระศรีอริยเมตไตรตรัสว่าเราขอตั้งสัจจะหากเราไม่โปรดท่านสำเร็จเป็นพุทธะเรามีเลิกก็จะไม่ขอสำเร็จพุทธะโอ้โหช่างมีจิตเมตตาสูงส่งเหลือเกินเนาะไม่รู้ว่าในอดีตเราเป็นทหารในนั้นหรือเปล่าถึงได้มีบุญสัมพันธ์กับพระองค์นะได้มาสู่ในยุคนี้กษัตริย์ฟังแล้วซาบซึ้งคุกเข่าก้มกราบด้วยความจริงใจและพระศรีอานก็ได้สั่งย้ำให้ทุกคนปฏิบัติบำเพ็ญให้ดีแล้วก็ได้เวียนว่ายตายเกิดมาใช่ไหมจนมาถึงยุคของการปลดโปรดที่พระศรีอานจะอุบัติมาทำหน้าที่นั่นเองชาติที่7ตามประวัติประมาณปีพ.ศ.1000ได้อุบัติมาเป็นสามัญชนในประเทศจีนชื่อว่าต้าฟู่ต้าฟู่อายุ16ปีแต่งงานมีลูกชาย2คนเมื่ออายุ24ปีครั้งหนึ่งไปจับปลากับเพื่อนที่ริมน้ำวิธีจับปลาของเขาก็แปลกกว่าคนอื่นๆเมื่อจับได้ก็จะพูดกับปลาว่าใครอยากหนีก็รีบหนีไปใครไม่หนีจะอยู่ก็อยู่จับปลามาแล้วพูดอย่างนี้ด้วยคนอื่นเขาเห็นแล้วทำอย่างนี้ก็บอกว่าโง่จริงๆวันหนึ่งมีพระสงฆ์มาชี้แนะว่า
ต้าฟู่ท่านมาจากสวรรค์ให้ตนไปส่องหน้าตนเองในแม่น้ำดูก็ปรากฏรัศมีเปล่งออกมาจึงรู้ว่าจึงรู้ความเป็นไปของตนเองและได้กลับมาเล่าให้ภรรยาฟังจึงย้ายไปอยู่ที่เชิงเขาทำไร่ไถนาบำเพ็ญธรรมไปด้วยปลูกผักกินเองเวลามีคนมาขโมยผักเนี่ยก็เปิดทางให้เขาขโมยได้สะดวกขึ้นอีกเปิดทางยังไงเปิดทางยังไงให้เขาขโมยได้สะดวกก็คือเห็นขโมยเข้ามาขโมยผักแล้วรีบไปหลบไปแอบซะไม่ให้เขาเห็นเขาจะได้ขโมยต่อไปได้แต่ถ้าเราเห็นแล้วเป็นไงครับต้องรีบแสดงตัวให้เขาเห็นว่าอ๋อเจ้าของรู้แล้วขโมยจึงรีบหนีไปใช่ไหมแต่นี่เพราะว่าพระองค์เหมือนกับมีจิตเมตตาว่าเออถ้าเขาไม่สิ้นไร้ไม้ตอกจริงๆเขาคงไม่มาขโมยใช่ไหมเพราะนั้นเขาไม่มีจะกินอ่ะเขาอดอยากจริงๆเขาถึงมาขโมยเพราะนั้นด้วยความคิดของพระองค์ที่ดีมากก็จึงหลบไว้อย่าให้เขาเห็นนะเขาจะได้เอาไปจนเท่าที่เขาพอนะครับอย่างนี้ก็มีด้วยตอนเช้าทำไร่ไถนาตอนเย็นบำเพ็ญเทศนาธรรมแต่ก็มีผู้ออกบวชและแม่ชีมาฟังธรรมจากท่านมากมายจนขุนนางท้องถิ่นอิจฉาคิดว่าใช้วิชามารหลอกลวงคนจึงจับขังคุก10กว่าวันไม่ได้กินข้าวแต่กลับมีชีวิตชีวาจนได้รับการปล่อยตัวออกมานะครับขังคุกไม่ให้กินข้าวเลยนะแต่ก็ยังรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาได้ด้วยนะชาติที่8อีกชาติหนึ่ง 1,400 กว่าปีมาแล้วพระองค์เกิดเป็นพระสงฆ์ถุงย่ามร่างกายอ้วนเสื้อผ้าปิดไม่มิดมีของ3สิ่งคือถุงย่ามไม้เท้าลูกประคำมีลักษณะพิเศษคือวันไหนถ้าใส่รองเท้าฟางแสดงว่าฝนจะตกถ้าใส่รองเท้าไม้แสดงว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวนะปัจจุบันเวลาไปตามวัดต่างๆจะเห็นรูปพระศรีอานเป็นประธานนั่งอยู่ตรงกลางฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเห็นนะเขาจะเอามาตั้งเอาไว้นี่ก็คือพระศรีอานได้มาประกาศเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะว่าพระองค์จะอุบัติมาและจากนี้ไปพระองค์ก็จะมาเป็นประธานนั่นเองก็มีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งฝนตกหนักท่านเดินตามพระสงฆ์เข้าไปในหอฉันและตรงเข้าไปนั่งที่อาสนะของเจ้าอาวาสทุกคนต่างไล่ให้ไปนั่งที่อื่นพระที่ดูแลโรงครัวเกิดโมโหจึงดึงหูแล้วบิดหวังจะให้เดินตามไปโดยไม่ได้หันกลับมาดูปรากฏว่าหูยาวออกไปวาเศษแต่ตัวของท่านนั่งอยู่กับที่ไม่ไหวติงเลยทุกคนต่างตะลึงเมื่อเจ้าอาวาสมาถึงก็กล่าวขอโทษและตำหนิพระลูกวัดที่เสียมารยาทกับท่านนะไม่ทันดูใช่ไหมแหมโมโหมากเลยทำไมมานั่งที่ของเจ้าอาวาสได้ยังไงเข้าไปถึงบิดหูดึงแล้วก็เดินไป นี่ก็คือ อภิญญาที่พระองค์บำเพ็ญมานั่นเองหูก็ยืดออกไปเป็นวาเลยนะพระสงฆ์ถุมย่ากล่าวว่าก็คือพระศรีอานที่อุบัติมาน่ะเป็นพระสงฆ์ถุมย่ามในยุคนั้นน่ะจึงกล่าวว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะนั่งอยู่ในตำแหน่งประธานดังนั้นบัดนี้ตามวัดวาอารามต่างๆจึงมีรูปพระรูปของพระองค์อยู่แต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนั้นน่ะจะเป็นพระลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนั้นผมไปที่เมืองพลที่วัดหนึ่งเขาก็เขียนว่าพระศรีอริยเมตไตรองค์คล้ายๆพระพุทธเจ้าแต่ที่พระเศียรจะไม่มีแหลมๆทีแรกเราก็ไม่รู้ไปอ่านชื่อแล้วถึงจะรู้ถ้าจริงๆแล้วพระศรีอานที่อุบัติมาแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยจริงๆแล้วพระลักษณะดีสง่างามรูปหล่อมากเลยนะผู้หญิงเห็นก็รักผู้ชายเห็นก็หลงนะเพราะว่าไม่มีที่ติเลยนะครับสง่างามมากต่อมาประมาณ100ปีที่แล้วก็ได้อุบัติมาเป็นพระธรรมจารย์แซ่ลู่พระนามว่าจงอีรู้จักไหมครับองค์ไหนครับองค์แรกเลยเนาะ
แซ่ลู่นามว่าจงอีลู่ก็คือหนทางจงอีก็คือหนึ่งเดียวตรงกลางชื่อกับนามสกุลรวมแปลรวมแล้วแปลว่าหนทางหนึ่งเดียวตรงกลางโอ้เป็นชื่อที่ช่างมีปริศนาดีเยี่ยมเลยเป็นปริศนาที่พูดถึงหนทางหนึ่งเดียวตรงกลางตรงนี้นะเพราะว่าพระองค์จะมาอุบัติเพื่อที่จะมาชี้ทางให้กับมวลเวไนนั่นเองนะครับฉะนั้นคนที่จะไปเกิดในโลกของพระศรีอานได้นั้นจะต้องมีปัจจัย4ประการก็คือ1จะต้องเข้าใจในพุทธโอวาทของสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ล้วนแต่เป็นโอวาทที่พระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้ทั้งสิ้นเลยนะเป็นคำทำนายพยากรณ์เอาไว้ทั้งสิ้น2ขณะที่พุทธธรรมกำลังเจริญเฟื่องฟูเราจะต้องรู้จักเคารพผู้บำเพ็ญและให้ทานขณะนี้พุทธธรรมกำลังเฟื่องฟูเนี่ยเราจะต้องมีจิตใจที่บอกว่าเคารพผู้บำเพ็ญแล้วก็มีการให้ทานทำบุญให้ทานอยู่เสมอๆจึงจะไปสู่ในยุคของพระศรีอานได้เรื่องที่บอกว่าต้องเคารพผู้บำเพ็ญก็มีตัวอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องจริงเลยตอนที่สร้างป้าเมี่ยวที่นครปฐมตอนนั้นก็มีสุนัขตัวหนึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ชื่อว่าเจ้าหน่องเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อยู่มาเรื่อยๆจนครั้งหนึ่งที่ประชุมทำสองวันก็มีพระรูปหนึ่งที่เขานั่งสมาธิถอดจิตได้เนี่ยเขามาเห็นสุนัขตัวนี้แล้วเนี่ยสงสัยอยากจะรู้ว่าสุนัขตัวนี้เขาเป็นใครมาเกิดถึงได้ดูลักษณะดูดีนะร่างกายกำยำแล้วเสียงที่เห่าเนี่ยมันคำรามแบบเสียงก้องกังวานมากคือเหมือนกับเป็นผู้ที่มีบุญหนักสักใหญ่มาเกิดเขาก็เลยอยากจะรู้คืนวันเสาร์นั่นเขาก็เลยนั่งสมาธิไปดูถึงอดีตชาติของเจ้าหน่องตัวนี้พอเช้าขึ้นมาเขาก็มาเล่าให้ญาติธรรมฟังว่ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าหน่องนี้เป็นใครมาเกิดเขาบอกอดีตชาติเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะแต่ทำไมจะต้องมาเกิดเป็นสุนัขล่ะเพราะตอนที่เป็นมหาเศรษฐีในชาตินั้นไปด่าผู้บำเพ็ญด้วยคำหนึ่งว่าไอ้ชาติหมาเท่านั้นเองจึงส่งผลให้เขาจะต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาเป็นเจ้าหน่องนี่ชดใช้บาปกรรมที่ได้ด่าผู้บำเพ็ญเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่ไปด่าผู้บำเพ็ญนั้นน่ะมันเหมือนกับเรียกว่าเป็นบาปหนักหนาสาหัสที่จะต้องรับผลกรรมอันนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยที่เป็นเรื่องจริงเราก็เห็นได้ชัดๆนะครับเพราะนั้นเราจะไปพูดด่าหรือจะไปว่าหรือจะไปนินทาใครที่เป็นผู้บำเพ็ญอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมให้เกิดขึ้นนะมากมายทีเดียวไม่ว่าจะออกบวชข้อที่3นะไม่ว่าจะออกบวชหรืออยู่บ้านสามารถถือศีลและบำเพ็ญบุญวาสนาก็คือถือศีลบำเพ็ญและปฏิบัติงานธรรมนั่นเองบัดนี้เราทั้งหลายก็คือเรียกว่าบวชจิตนะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ในยุคพระศรีอานนะข้อที่4ต้องมีการอัญเชิญพุทธประทีปถวายธูปบูชาพระและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรามี4ประการนี้เราก็มีเหตุปัจจัยที่จะเข้าสู่ยุคพระศรีอานได้แน่นอนนะแต่เวลานี้เราทั้งหลายเข้าหรือยังครับเกินแล้วเลยแล้วเพราะว่าคนที่จะเข้าสู่ยุคพระศรีอานเขาต้องปฏิบัติบำเพ็ญใน4ประการนี้มาเขายังไม่ได้รับธรรมะเขาจึงมีโอกาสไปเกิดในยุคพระศรีอานที่จะได้รับการโปรดจากพระศรีอานแต่เราทั้งหลายนี้ได้รับ1จุดชี้แล้วก่อนที่พระศรีอานจะมาด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเป็นช่วงวาระการโปรดพิเศษก่อนที่จะเข้ายุคพระศรีอาน
พระพุทธจี้กงและพระโพธิสัตว์จันทรปัญญารับหน้าที่ลงมาเคลียร์พื้นที่ก่อนล่วงหน้าแต่การเคลียร์พื้นที่นั้นมันจะต้องทำความสะอาดใช่ไหมจะต้องเกิดภัยมหันตภัยที่จะมากวาดล้างการกวาดล้างเนี่ยมันก็จะต้องมีคนตายมากมายอย่างเช่นเราจะทำความสะอาดที่หนึ่งที่มันมีมดมากินอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะหมดเราจะกวาดล้างก็ต้องเอาน้ำมาสาดมาลาดมันก็จะต้องมีตายตกตามกันเยอะแยะมากมายฉะนั้นคนทั้งหลายที่ถูกกวาดล้างไปมันก็มีทั้งคนดีคนชั่วแต่พระพุทธจี้กงและพระโพธิสัตว์จันทรปัญญารับหน้าที่มาเพื่อที่จะมาเก็บสิ่งที่เป็นหยกขึ้นก่อนก็คือคนดีฉุดช่วยขึ้นก่อนแล้วภัยพิบัติก็มาแล้วมันก็กวาดล้างไปเพื่อที่จะเคลียร์โลกนี้ให้เข้าสู่ยุคพระศรีอานเราทั้งหลายจึงโชคดีแล้วเราก็มีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาได้มาศึกษาค่อยๆตื่นค่อยๆรู้แจ้งแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่สามารถที่จะลบล้างชดใช้หนี้สินบาปเวรกรรมหรือบำเพ็ญยังไม่ถึงขั้นที่จะไปผ่านด่านได้เราก็ต้องมาเกิดใหม่ในยุคพระศรีอานแล้วก็มาเคลียร์แล้วยุคนั้นก็จะได้รับการโปรดจากพระศรีอานให้เข้าสู่นิพพานได้เลยแต่ถ้าหากว่าในยุคนี้เราสามารถที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้จบลงได้เราก็เข้าสู่นิพพานได้เลยในยุคพระศรีอานเราจะมีปณิธานลงมาโปรดมวลเวไนยทั้งหลายอีกก็ได้นะเพราะบัดนี้หนทางเราได้รับการชี้เปิดหมดแล้วโอกาสจะสร้างมรรคผลในเวลานี้ก็มากมายเหลือเกินเพราะว่าคนหลงมีมากตื่นยากเราชุดช่วยนะส่งเสริมให้เขาตื่นได้จึงมีบุญกุศลมากมายที่เบื้องบนจะประทานให้พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงมาประทานโอวาทให้ว่าทำหนึ่งแลกหมื่นหมายถึงว่าทำหนึ่งคะแนนได้เป็นพันเป็นหมื่นคะแนนเลยในเวลานี้เพราะอะไรจึงให้เยอะเพราะเป็นยุคที่มีภัยพิบัติหรือว่าภัยเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวทุกคนก็เลยเห็นแก่ตัวจะทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัวและครอบครัวเท่านั้นแต่จะมีใครที่จะยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นล่ะฉะนั้นเบื้องบนจึงได้ประทานสิ่งเหล่านี้ตอบแทนให้สูงมากเยอะมากทีเดียวใครที่ยอมที่จะเสียสละอุทิศความสุขส่วนตัวทรัพย์สินเงินทองเพื่อจะช่วยผู้อื่นแล้วเบื้องบนจะประทานให้เกินเป็นพันเท่าหมื่นเท่าทีเดียวฉะนั้นบัดนี้ผู้ที่บำเพ็ญทั้งหลายบางทียังบำเพ็ญไม่นานนะไม่กี่สิบปีสำเร็จไปก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีคนที่ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวนะพ่อครัวสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีที่ไต้หวันมีตัวอย่างมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงที่ว่าเราทำจริงหรือเปล่าบำเพ็ญจริงหรือเปล่าก็จะได้มรรคผลที่เบื้องบนประทานให้เกินคาดทีเดียวในเวลานี้นะอยู่ที่ว่าเราจะรู้ตื่นหรือเปล่านะครับเอาล่ะในหัวข้อนี้นะก็ให้ทุกท่านได้เป็นตัวอย่างที่เราจะเรียนแบบอย่างหรือเอาอย่างพระศรีอานที่มีจิตมหาเมตตาที่จะโปรดชุดช่วยมวลเวไนยทั้งหลายแล้วก็ข้อสำคัญคือชุดช่วยจิตญาณตัวเองด้วยนะครับ